สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่การประกวด Miss Universe 2020ก็จะมีการขึ้นเวทีประกวดในชุดแต่งกายประจำชาตินะครับซึ่งในปี2020นี้เนี่ยความอลังการของแต่ละประเทศที่ออกแบบชุดประจำชาติกันมาเนี่ยมันสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับการประกวดรอบชุดประจำชาติ Miss Universe 2020ไม่ใช่แค่ความอลังการของชุดแต่คอนเซปที่แต่ละประเทศนำเสนอผ่านชุดเนี่ยก็มีความสนใจมากครับวันนี้ผมขอนำเสนอ10ชุดประจำชาติของ Miss Universe 2020ที่มีคอนเซปต์ดีและน่าจะคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Miss Universe 2020ไปได้ติดตามดูครับว่าชุดประจำชาติของประเทศไทยจะติดอยู่ใน1ใน10ที่ผมนำเสนอวันนี้หรือเปล่าครับลำดับที่1ครับชุดมังกรโคโดโม Miss Universe อินโดนีเซียเครื่องแต่งกายได้รับแรงบันดาลใจจากมังกรโคโดโมซึ่งมีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะซันเดอร์ซันดาของอินโดนีเซียเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วโดยมังกรโคโดโมมักถูกมองว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงกับไดโนเสาร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ลำดับที่2ครับชุดเสน่ห์แห่งหลวงพระบางของ Miss Universe ลาวชุดประจำชาติชุดนี้ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 24K รวมถึงอัญมณีทองคำบริสุทธิ์อายุกว่า200ปีที่มาจากเมืองหลวงพระบางที่มีชื่อเสียงที่สุดและองค์การยูเนสโกก็มีการขึ้นทะเบียนให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลกอีกด้วยโดยตัวชุดจะเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับอดีตราชวงศ์ของราชอาณาจักรลาวในสมัยโบราณส่วนร่มสีแดงเข้มที่เธอถืออยู่จะเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของลาวหลายแห่งส่วนรูปปั้นสีเสียนเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่ปกป้องทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกชุดบ้านอลังการของ Miss Universe มาเลเซียชุดนี้มีชื่อว่ากัมพงคูซึ่งตัวชุดนั้นจะมีแบ็กดรอปด้านหลังเป็นบ้านโดยมีการผลิตออกมาให้มีการเปลี่ยนบ้านได้ซึ่งด้านในยังมาพร้อมกับห้องรองเพื่อสลับเครื่องแต่งกายบนเวทีได้อีกด้วยชุดนักปีนเขา Miss Universe Nepal Anjika SharmaMiss Universe Nepal ได้บอกว่าความตั้งใจในการประกวด Miss Universe ก็เปรียบเสมือนนักปีนเขาที่ตั้งใจมาเยือนเนปาลทุกปีเพื่อชมภูเขาหิมาลัยซึ่งทีมชุดประจำชาติของเธอนั้นก็จะสื่อว่าเธอต้องการทำบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและนำความภาคภูมิใจสู่เนปาลไปสู่จักรวาลชุดแห่งจิตวิญญาณของ Miss Universe Ukraineสำหรับชุดประจำชาติชุดนี้มีชื่อว่าโซลซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะการตัดกระดาษซึ่งเป็นที่นิยมในยูเครนโดยคำว่าเวียเทนคาเป็นภาษายูเครนที่แปลว่าคัดโดยสีขาวของเครื่องแต่งกายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความสงบความสุขและความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณของมนุษย์กระจกเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโลกภายในของมนุษย์และสำหรับปีกนั้นก็สื่อถึงว่าจิตวิญญาณของเรามีปีกเราเกิดมาเพื่อบินไปตามหาสิ่งที่เราต้องการชุดแสงเหนือ Miss Universe Finland ชุดประจำชาติชุดนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าอัศจรรย์ของฟินแลนด์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาจากสังคมชนบทสู่ผู้นำระดับโลกในหลายสาขาประเทศที่มีแสงเหนืออัศจรรย์ธรรมชาติอันน่าทึ่งโดยแสงที่สาดส่องบนตัวชุดก็แสดงถึงปัญญาที่เปล่งประกายที่ทำให้เกิดความคิดนำไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีความเท่าเทียมทางสังคมสวัสดิการการศึกษาสถาปัตยกรรมนวัตกรรมชุดนักสู้โรคระบาด Miss Universe Italy สำหรับชุดประจำชาติของ Miss Universe Italy ก็เป็นการทำชุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้กับโรคระบาดของประเทศสื่อถึงความหวังและความกล้าหาญของอิตาลีในการต่อสู้กับโควิด-19 นั่นเองชุด Black Swan Miss Universe Australia ชุดประจำชาติชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Black Swan ซึ่งเป็นนกพื้นเมืองของออสเตรเลีย
ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียและสัญลักษณ์แห่งความหวังโดย Black Swan เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่คาดคิดและการเอาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดย Miss Universe Australia ก็มองว่า Black Swan มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของเธอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อในการทำลายอุปสรรคความคาดหวังของผู้หญิงและคนผิวสีในสังคมชุดที่รังสรรค์จากหน้ากากอนามัยของ Miss Universe Israel ชุดประจำชาติชุดนี้ของอิสราเอลต้องบอกว่าเข้ากับยุคโควิดได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นชุดที่ทำขึ้นมาจากแมสหรือหน้ากากอนามัยที่มีการเพ้นด้วยมือจำนวนมากถึง300ชิ้นและนำมาเย็บเข้าด้วยกันเพื่อสร้างชุดราตรีที่โดดเด่นด้วยสีดำและสีขาวปิดท้ายด้วยชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาฝีมือการออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงศ์นักออกแบบชื่อดังซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจนางสุพรรณมัจฉาซึ่งเป็นนางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยได้นำความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉามาผสมผสานกับความงามของปรากัดไทยหรือนักสู้แห่งสายน้ำของสยามประเทศสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าและมีสีสันสวยงามซึ่งในปีนี้ปรากัดไทยจะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาลตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ของไทยเชกเช่นเดียวกับ Miss Universe Thailand ที่มีศักยภาพเหลือล้นเป็นตัวแทนแห่งจักรวาลก็ต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ว่าชุดประจำชาติตัวเก่งทั้ง10ชุดที่ผมนำมาเสนอนี้จะเข้าวินหรือเปล่าหรือจะมีชุดประจำชาติของชาติอื่นที่เป็นม้ามืดเข้าวินแทนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ